วันนี้พามาดู Wave 110i LED 2021นะรหัสตัวเครื่องบล็อกใหม่นะประมาณนี้เลยลูกค้ามาจากเบตงนะนี่ดูป้ายเบตงสดๆเลยหลังๆมาเนี่ยรถรีแม็กที่เป็นตัวใหม่มาจากเบตงก็เยอะนะงานมาจากเบตงนะทีนี้เนี่ยรถตอนนี้เนี่ยคือรถสเปคตอนนี้เป็นรถเปลี่ยนแคมมาแล้วก็ถอดโฟมเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรมาแล้วแต่ว่ารถขึ้นประมาณ100กว่า100นิดๆใช่มั้ยแต่ทีนี้ก็จูนประมาณเน้นโชว์เน้นเดินหอบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ความแรงก็อาจจะมีให้บ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่เบตงอ่ะความแรงไม่ได้ใช้เยอะแต่จะเน้นสีสนุกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันตอนนี้ยังไม่ได้แมปนะเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนที่ยังไม่ได้แมปก่อนไปดูกันแล้วว่าหลังรีแม็กก่อนรีแม็กกับหลังรีแม็กเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะครับ